สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนคำพ้องความหมายกันนะคะคำพ้องความหมายก็คือคำสองคำหรือมากกว่านั้นที่มีความหมายเดียวกันหรือภาษาอังกฤษก็คือ Synonym ซึ่งประโยคที่จะพูดต่อไปนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยคที่ง่ายๆสำหรับ beginner นะคะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากซับซ้อนเกินที่จะเข้าใจประโยคที่จะยกตัวอย่างก็จะเป็นประโยคกลางๆแล้วก็จะพูดช้าๆให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะคะซึ่งสองประโยคที่ยกตัวอย่างนั้นก็สามารถใช้แทนความหมายเดียวกันได้แต่มันก็จะมีบางคำที่มันอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่ว่าเราก็จะอธิบายอีกทีหนึ่งว่าต้องใช้คำไหน แล้วก็จะไม่แปลภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าทุกคนก็คงจะเห็นบนหน้าจอแล้วอยากให้ทุกคนลองฟังภาษาไทยแล้วก็สังเกตดูว่าแต่ละประโยคคำที่ยกตัวอย่างมานั้นถูกวางไว้ตำแหน่งไหนของประโยคนั้นๆค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยคำแรกไม่ใช่คำแรกสิสองคำแรกก็คือคำว่าเท่ากันแล้วก็พอกัน หรือบางครั้งเราก็จะพูดว่าเท่าเท่ากันหรือพอพอกันตัวอย่างนะคะฝรั่งกับส้มราคาเท่าเท่ากันหรือจะพูดแค่ว่าฝรั่งกับส้มราคาเท่ากันก็ความหมายเดียวกันค่ะโจนาธานกับเบนจามินหลอพอกันโจนาธานกับเบนจามินหลอ พอๆกันความหมายเดียวกันค่ะแต่เวลาที่เราพูดซ้ําว่าเท่าๆกันหรือว่าพอๆกันมันให้ความรู้สึกว่าสองอย่างที่เราเปรียบเทียบนั้นมันไม่มีอะไรต่างกันเลยจริงๆก็จะต่างกันแค่นั้นค่ะส่วนโจนาธานก็คือโจนาธันอันนั้นก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่คนไทยจะ ออกเสียงกันนะคะสำหรับใครที่ชื่อโจนาธานหรือว่าเนธานก็จะเป็นเนตน,น่าเบื่อแล้วก็จำเจค่ะสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันอาหารนี้น่าเบื่อมากฉันทนกินต่อไปไม่ได้อีกแล้วอาหารนี้น่าเบื่อมากฉันทนกินต่อไปไม่ได้อีกแล้ว จะพูดว่าอาหารนี้จำเจมากฉันทนกินต่อไปไม่ได้อีกแล้วก็มีความหมายเดียวกันค่ะเขามีกิจวัตรประจำวันที่จำเจมากเขามีกิจวัตรประจำวันที่จำเจมากจะย้ำไปอีกด้วยก็ได้นะคะว่าเขามีกิจวัตรประจำวันที่จำเจมากๆมากๆเลยก็คือโอยน่าเบื่อมากกิจวัตรก็คือรูทีนค่ะ โกรธกับโมโหมีความหมายเดียวกันแต่โมโหมันจะออกแนว furious ก็คือจะโกรธมากกว่าจะให้ความรู้สึกที่โกรธจริงๆอะฉันโกรธเธอมากเลยฉันโกรธเธอมากเลยฉันโมโหเธอมากเลยความหมายเดียวกันค่ะฉันไม่เข้าใจว่าเขาโมโหเรื่องอะไร ฉันไม่เข้าใจว่าเขาโมโหเรื่องอะไรคำว่าที่จริงกับที่แท้มีความหมายเดียวกันนะคะแต่ว่ามันจะใช้ต่างกันนิดนึงแต่คำว่าที่จริงกับจริงๆคือความหมายเดียวกันเลยสามารถใช้แทนกันได้ที่จริงฉันไม่ได้อยากกินของหวานแต่จูเลียบังคับที่จริงฉันไม่ได้อยากกินของหวานแต่จูเลียบังคับ จริงๆฉันไม่ได้อยากกินของหวานแต่จูเลียลบังคับก็ได้ประโยคต่อไปมันไม่ชัดเจนว่าที่แท้แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนมันไม่ชัดเจนว่าที่แท้แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนถ้าเราพูดว่ามันไม่ชัดเจนว่าที่จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนก็ได้นะคะ แต่คำว่าที่แท้มันจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือออกไปในแนวแง่ลบค่ะถ้าใช้คำว่าที่แท้อย่างประโยคนี้นะคะมันไม่ชัดเจนว่าที่แท้แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนั่นหมายความว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ถ้าเราพูดว่ามันไม่ชัดเจนว่าที่จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืน มันก็จะหมายถึงว่ามันมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เราไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะนั่นก็คือข้อแตกต่างของคําว่าที่จริงกับที่แท้ส่วนจริงๆกับที่จริงคือความหมายเดียวกันค่ะต่อไปคําว่าชอบมันมีอีกคำหนึงซึ่งมีความหมายว่าชอบเหมือนกันก็คือคำว่าถูกใจถูกใจถ้า ใครเคยใช้ Facebook ภาษาไทยแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ใช้ Facebook ภาษาไทยปุ่มกดไลค์มันจะเขียนคำว่าถูกใจนะคะเออซึ่งก็แปลว่าไลค์ในภาษาไทยนั่นเองแต่ว่าในบางบริบทเราก็จะไม่ใช้คำว่าถูกใจเพราะว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างโบราณน,นิดนึงแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่นะคะซึ่งมันก็แล้วแต่บริบทอีกเช่นกันว่า เมื่อไหร่ควรใช้หรือไม่ควรใช้คะ่ะประโยคตัวอย่างนะคะฉันชอบผมทรงใหม่เธอฉันชอบผมทรงใหม่เธอถ้าเราจะพูดว่าฉันถูกใจผมทรงใหม่เธอมันก็เข้าใจนะคะแต่ว่าเราจะไม่พูดกันเจอแบบที่ถูกใจหรือ,อยังคะเจอแบบที่ถูกใจหรือ,อยังคะสมมติว่าเราไปซื้อเสื้อผ้าแล้ว มันมีหลายแบบมากเลยแล้วแม่ค้าก็จะถามว่าเจอแบบที่ถูกใจหรือ,อยังคะประโยคนี้แม่ค้าสามารถพูดได้ว่าเจอแบบที่ชอบหรือ,อยังคะมันมีความหมายเดียวกันค่ะแต่ว่าสำหรับทรงผมแล้วเราจะไม่พูดคำว่าถูกใจนอนไม่หลับอืมหลายคนคงรู้แล้วคำว่านอนไม่หลับซึ่งมันมีอีกคำที่มีความหมายเดียวกันก็คือ ตาแข็งตาแข็งฉันนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วฉันนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วกาแฟตอนบ่ายแก่ๆตัวดีเลยที่ทำให้ตาแข็งกาแฟตอนบ่ายแก่ๆตัวดีเลยที่ทำให้ตาแข็งบ่ายแก่ๆก็คือ บ่ายประมาณบ่ายสหรือ4ี่โมงเย็นนั่นก็คือเราเรียกว่าบ่ายแก่ๆตัวดีตัวดีวด2องาทิตย์หรือ3อาทิตย์ที่แล้วเราเคยเรียนคำว่าปัจจัยซึ่งแปลว่า factor แต่คำว่าตัวดีเป็นภาษาพูดมากกว่าซึ่งมันก็มีความหมายเดียวกันกับคำว่าปัจจัยแต่ประโยคนี้เราใช้คำว่าตาแข็งซึ่งคำว่าตาแข็งมันไม่ใช่ คำที่เป็นทางการเราก็จะใช้ทุกคำในประโยคเป็นภาษาพูดกาแฟตอนบ่ายแก่ๆตัวดีเลยที่ทำให้ตาแข็งกาแฟตอนบ่ายแก่ๆตัวดีเลยที่ทำให้นอนไม่รับความหมายเดียวกันค่ะต่อไปคำว่าหงุดหงิดหงุดหงิดคิดว่าหลายคนคงจะรู้จักคำนี้ตอนที่พยายาม ฝึกออกเสียงงองงูแล้วก็คำว่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียกับหงุดหงิดมีความหมายเดียวกันค่ะหงุดหงิดอะไรแต่เช้าหงุดหงิดอะไรแต่เช้าหรืออารมณ์เสียอะไรแต่เช้าความหมายเดียวกันค่ะตอนแรกก็อารมณ์เสียแต่พอเห็นว่าเขาซื้อดอกไม้มางอ ตอนนี้ดีแล้วตอนแรกก็อารมณ์เสียแต่พอเห็นว่าเขาซื้อดอกไม้มังง้อตอนนี้ดีแล้วคำว่างอรู้จักไหมเอ่ยง้อหมายถึงสมมติว่าเราทะเลาะกันกับแฟนแล้วแฟนก็โกรธเราก็ไปงอก็คือทำให้แฟนไม่โกรธเราแล้วนั่นก็คือคำว่าง้อ สามารถใช้กับใครก็ได้นะคะสามารถใช้กับเพื่อนใช้กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าพี่น้องก็ได้ที่เราทำให้เขาไม่พอใจแล้วเราก็ไปพูดขอโทษหรือว่าทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้เขายกโทษให้นั่นก็คือคำว่างอ้อในภาษาไทยต่อไปอันนี้คลาสสิกมากคำว่าโดนแล้วก็คำว่าถูก มีความหมายเดียวกันค่ะแต่มันจะต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือคำว่าถูกจะใช้ในภาษาเขียนมากกว่าแต่เราก็ยังใช้ในภาษาพูดกันอยู่นะคะคำว่าถูกแต่คำว่าโดนคือเป็นภาษาปากเลยใช้พูดอย่างเดียวถ้าใช้เขียนก็ในแชทไม่ใช่ภาษาที่ใช้ทางการเขาโดนยุงกัดเขาโดนยุงกัด,เข,ด,กดเขาถูกยุงกัด ความหมายเดียวกันค่ะเจนถูกเทหลายครั้งเจนถูกเทหลายครั้งเทเป็นสแสลงนะคะหมายถึงถูกทิ้งถูกบอกเลิกเ,เคยสอนไปแล้วต่อไปคำนี้ง่ายคำว่ากินบางคนอาจจะไม่รู้จักคำว่าทานหรือบางคนที่เรียนในโรงเรียนก็อาจจะรู้จักคำว่าทานแต่ไม่รู้จักคำว่ากินสองคำนี้มีความหมายเดียวกันค่ะ คำว่ากินก็ใช้ได้ทั่วไปค่ะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารแต่คําว่าทานมันจะสุภาพกว่านิดหนึ่งซึ่งมันก็เป็นคําที่ย่อมาจากคําว่ารับประทานกินเนื้อไหมอ่ะกินเนื้อไหมอ่ะเวลาที่เจอเพื่อนใหม่เราก็ถามได้ว่ากินเนื้อไหมอ่ะจะเปลี่ยนเป็นว่ากินเนื้อไหมคะกินเนื้อไหมครับก็ได้คุณทานเนื้อไหมคะ ก็ได้ความหมายเดียวกันค่ะตอนเย็นอยากทานอะไรตอนเย็นอยากทานอะไรอยากทานอะไรตอนเย็นตอนเย็นอยากกินอะไรความหมายเดียวกันค่ะต่อไปคำว่าครั้งครั้งกับคำว่าทีทีออกเสียงเหมือนกับตัวทีในภาษาอังกฤษหรือว่าทีที่แปลว่าชาก็ได้นะคะ เคยมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้วเคยมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้วเคยมาเมืองไทยกี่ทีแล้วความหมายเดียวกันค่ะทุกทีที่เลี่ยงศบตาฉันรู้ว่าเขากำลังโกหกทุกทีที่เลี่ยงศบตาฉันรู้ว่าเขากำลังโกหกหรือสมมติว่าถ้าใครพูดอะไรแล้วเราไม่ได้ยินเราก็จะบอกให้เขาพูดซ้ำได้ว่า พูดอีกทีได้ไหมคะพูดอีกทีได้ไหมคะแทนการที t <t 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 ่จะพูดว่าพูดอีกครั้งได้ไหมคะเพราะว่าพูดอีกทีได้ไหมคะมันฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าซึ่งคนไทยก็จะพูดว่าพูดอีกทีได้ไหมคะไม่มีใครพูดอีกครั้งได้ไหมคะนะมีแต่ฝรั่งนะคะที่พูด โอเคค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบวิดีโอนี้แล้วก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆส่วนใครที่ยังฟังภาษาไทยไม่ออกก็ไปดูวิดีโออื่นก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ทำซับขี้เกียจคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ